เริ่มกันที่การเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับนายกอบจ.ที่ร้อยเอ็ดถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญนะครับสำหรับพรรคการเมืองซึ่งมีชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยหลายคนนะครับเป็นผู้ซึ่งครองพื้นที่ก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นในขณะซึ่งพรรคเพื่อไทยนั้นมีความมั่นใจว่าจะได้แลนด์สไลด์ในระดับประเทศเนี่ยนะฮะการพิสูจน์ว่ายังสามารถครองพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญการเลือกตั้งนายกอบจนั้นมันเปรียบเสมือนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการแปลว่าสมมติว่าไม่ได้มีผู้ว่าราชการซึ่งมาจากการแต่งตั้งเนี่ยแล้วถ้าเป็นผู้ว่าราชการซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบที่กรุงเทพมหานครมีเนี่ยแล้วถ้ามีเลือกตั้งกันแบบนั้นเนี่ยที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะซึ่งในวันนี้เราไม่มีเนี่ยนะฮะแต่ว่าสมมติว่ามีเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกตั้งในแบบที่จะซาวเสียงของคนซึ่งจะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกเหมือนกับเลือกนายกอบจนี่แหละนะฮะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็จะมีหลายคนนะครับก็จะมีคนซึ่งลงนะครับแล้วก็เป็นภรรยาของคุณเอกภาพพลซื่อนะครับคุณรัชนีพลซื่อนะครับนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีคนซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เป็นคนซึ่งมีนามสกุลสินทุไพรนะครับนามสกุลสินทุไพรจริงๆแล้วสำหรับคนซึ่งติดตามข่าวการเมืองเนี่ยก็จะมีหลายคนคนลงสมัครนายกอบจนามสกุลสินทุไพรที่ร้อยเอ็ดเนี่ยคือคุณจุรีพรนะครับคุณจุรีพรนี่คุณจุรีพรเขาก็เดินหน้าในการหาเสียงโดยที่ไม่ได้สังกัดกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในเหตุผลซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอ็ดในช่วงที่จะมีขึ้นเนี่ยมองว่าเพื่อไทยอาจจะได้เปรียบก็เพราะว่าคนซึ่งลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยเลยคือเขาสังกัดพรรคอย่างตรงไปตรงมาโดยที่เขาสังกัดพรรคอย่างเปิดเผยเพราะฉะนั้นการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยแตกในขณะที่ถ้าคุณไปดูแคนดิเดตอีก2คนเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่ามีการแบ่งฐานเสียงกันแย่งฐานเสียงกันเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนซึ่งลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยก็เลยกลายมาเป็นตัวแต่งนะฮะตัวแต่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าผลการเลือกตั้งมันจะสะท้อนออกมาว่าเพื่อไทยมีศักยภาพในการเป็นพรรคซึ่งจะได้แลนด์สไลด์จริงๆหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วปรากฏว่าคุณจุรีพรสินทุไพรหรือแม้กระทั่งคุณรัชนีพลซื่อเนี่ยเขาสามารถทำให้คนออกมาเลือกเขาได้มากกว่าที่มีการคาดการณ์นะครับพูดถึงสินทุไพรนะครับมีรายงานเช่นนี้ซึ่งทีม politics ของ voice online ได้ไปสัมภาษณ์ทั้ง2คนซึ่งเป็นทายาทของสินทุไพรคราวนี้ถ้าทำความเข้าใจคือนอกเหนือไปจากคุณจุรีพรสินทุไพรซึ่งลงสมัครเป็นนายกอบจที่101โดยที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใดเลยเนี่ยมีอีก2คนซึ่งสินทุไพรเหมือนกันแต่ว่าสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยตรงทายาททางการเมืองของสินทุไพรอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ที่พรรคเพื่อไทย DNA ของจิราพรและชยาพาเป็นอย่างไรทัศนคติของเขาเกี่ยวกับการเมืองไทยเป็นอย่างไรผมอยากจะให้ฟังในคลิปนี้นะครับซึ่งฉบับเต็มแนะนำให้ดูสนุกมากทีเดียวนะครับเกี่ยวกับตระกูลทางการเมืองซึ่งอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับทัศนะของจิราพรและชยาพาสินทุไพรเป็นอย่างไรลองฟังดูนะครับในคลิปนี้ดึงมาจากผลงานของ Voiceออนไลน์ทีมที่เขาทำรายงานชื่อว่า The Politics นะครับลองฟังดูครับทหารเนี่ยเอาปืนล้อมเอวคุณพ่อคือเป็นแบบล้อมแบบเป็น10นายคือจี้เอวไว้แล้วสิ่งที่เราเห็นภาพจำของเราคือคุณพ่อไม่มีความจำนนต่อระบอบเผด็จการเลยคุณพ่อก็คือบอกว่าคือสิ่งที่พวกคุณทำอยู่เนี่ยคือมันกำลังจะฉุดรั้งประเทศให้ถอยหลังลงไปลงพื้นที่ทุกคนนะคะผ่านมา20ปีคนยังพูดถึงอาสามารถโมเดลทุกคนยังพูดถึงท่านทักษิณชินวัตรยังพูดเลยว่าถ้าเกิดไม่มีรัฐประหารเนี่ยป่านนี้อาสามารถเนี่ยอาจจะเป็นทองคำไปแล้วตอนนี้เพราะว่าประชาชนเขารอคอยค่ะเขามีความหวังพอเห็นนายกรัฐมนตรีไปมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่นายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปกินไปนอนขอเสียงปรบมือต้อนรับจิราพรสินทุไพรขอเสียงกรี๊ดให้จิราพรสินทุไพรนะครับโอ้ย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 เดี๋ยวเชื่อว่าถ้าประเทศยังเป็นประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่เป็นพลเรือนมาจากพี่น้องประชาชนตามเจตนารมณ์เนี่ย
เบียร์เชื่อว่าประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้ในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยที่บ้านก็ไม่เคยที่จะห้ามปรามหรือว่าไปขัดขวางการทำงานของคุณพ่อเพราะเราเชื่อว่าอุดมการณ์ของพ่อเรื่องการอยากให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมันค่อนข้างแรงกล้ามากแล้วทุกคนก็พร้อมจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนที่ดีอย่างที่เรียนไม่ใช่แค่คุณพ่อที่เป็นคนต่อสู้คนเดียวที่บ้านคุณแม่แล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนก็คือน้ำกับเบียร์ก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ของคุณพ่อค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการให้กำลังใจมากกว่าถ้าท้ายที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์รอดจากการลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ได้แต่จะไม่มีวันรอดพ้นจากการกระทำที่ทรยศชาติครั้งนี้ได้ค่ะมีพี่น้องหลายท่านเกิดความสับสนและมีสงสัยว่าสรุปแล้วสิ่งทุกข์ให้อยู่ทางไหนมีอากาศเรียกพี่น้องว่าสิ่งทุกข์ให้ที่มีคุณพ่อที่สิ้นคุณแม่เอ็มออนสอสอนางจีราพรชยาภาสิ่งทุกข์ให้สิ่งทุกข์ให้อยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยอยู่กับหลักการและความถูกต้องบอกเลยเป็นที่เหยียบยืนหรือเป็นนั่งร้านให้กับฝ่ายประชาธิปไตยพี่น้องนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าผลการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนะครับนายกอบจที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในภาพใหญ่ของการเลือกตั้งทั้งประเทศด้วยนะครับ